ปช.ฟันอาญาชัยวัฒน์กับพวกเพื่อก่อสร้างอาคารหน่วยพิทักษ์อุทยานโดยมิชอบปปช.ชี้มูลความผิดชัยวัฒน์หมู่157เอื้อโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานห้วยคมกริดแก่งกระจานโดยมิชอบด้วยกฎหมายสั่งผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยได้เลยภายใน30วันไม่ต้องตั้งกกสอบอีกเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ได้ส่งการพิจารณาไต่สวนกรณีได้รับเรื่องกล่าวหาว่านายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีกับพวกดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานห้วยคมกริดในพื้นที่อุทยานแก่งกระจานโดยมิชอบด้วยกฎหมายมายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทในช่วงปลายเดือนนงคที่ผ่านมาคณะกรรมการปปช.พิจารณาไต่สวนเบื้องต้นมีมติว่าการกระทําของนายชัยวัฒน์ผู้ถูกกล่าวหาที่1มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทําเอกสารรับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารกระทำการรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา162 1 4และความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542ในมาตรา4และมาตรา12ฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงค์จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและฐานกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือการกระทำใดๆโดยมุ่งหมายมีให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา172ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตรวมทั้งมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตและฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551มาตรา85 1และ4ส่วนการกระทำของนางสาวสุพรพลพันธ์ผู้ถูกกล่าวหาที่4ข้อกล่าวหาทางอาญาไม่มีมูลแต่มีมูลความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะเอาใจใส่และรักษาประโยชน์ของทางราชการตามร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551มาตรา82 3การกระทําของนายดวงเพชรหรือดวงสังทองผู้ถูกกล่าวหาที่11พบมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ประกอบมาตรา86ฐานตกลงร่วมกันในการเสนอราคาความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542ในมาตรา4และมาตรา12ความผิดตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา172ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา86และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. 2547ข้อ24-8ส่วนนายนิจิตนาพงษ์หรือพิชัยบัณฑิตสมิธผู้ถูกกล่าวหาที่2ข้อกล่าวหาทางอาญาไม่มีมูลแต่มีมูลความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 มาตรา 82 3 จึงส่งเรื่องมายังกระทรวงทรัพยากรเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยแก่นายชัยวัฒน์นางสาวสุพรและนายดวงเพชรในฐานความผิดดังกล่าวตามมาตรา 91 2 และมาตรา 98แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโพ.ศ. 2561 ทั้งนี้เมื่อได้รับสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการป.ช.แล้วให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการป.ช.ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยอีกและสั่งลงโทษผู้ถูกกล่าวหาภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องและขอให้ส่งสำนักคำสั่งลงโทษให้คณะกรรมการป.ช.ทราบต่อไปรวมทั้งขอให้ดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจกับนายนิจิตนาพงษ์ตามร.ป.ว่าด้วยป.ป.ช.มาตรา 64 รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายตามร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539ด้วยสำหรับความผิดทางอาญาได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาแก่บุคคลดังกล่าวแล้วแฟนลูกยางตาดีแชร์สมาคมโพสต์ชื่อเฮดโค้ชวอลเลย์บอลหญิงคนใหม่และวอลเลย์บอลหญิงแฟนวอลเลย์บอลตาดีแห่แชร์โพสต์ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเหมือนเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคจะเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแทนที่โค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลโดยโพสต์แรกเป็นโพสต์เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นข่าวสมาคมลูกยางจัดประชุมหารือฝ่ายแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเตรียมทัพนักตบในปี2567ในเนื้อหามีภาพของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคเป็นตัวแทนทีมวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วมประชุมคู่กับวรรณาบัวแก้วสตาฟโค้ชต่อมาเป็นโพสต์ย้อนไปเมื่อวันครูแห่งชาติวันที่16มกราคมที่มีเนื้อหาว่าบรรดานักกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิงทีมชาติไทยที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เรียกตัวมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมที่ชั้น3ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยได้นำพวงมาลัยมาแสดงความเคารพต่อโค้ชพักกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติชายชาวเกาหลีและโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติหญิงพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทั้งสองทีมเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงพระคุณของผู้ฝึกสอนในฐานะครูที่ได้ให้ความรู้ทักษะด้านการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติซึ่งเนื้อหาดังกล่าวได้มีการใส่ตำแหน่งของโค้ชยะเป็นเฮดโค้ชไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่โค้ชด่วนดนัยจะบินไปคุมทีมสโมสรในวอลเลย์บอลอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามยังต้องรอความชัดเจนจากทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเสียก่อนในการยืนยันหัวหน้าผู้ฝึกสอนต่อไปไปอเมริกาบิลภูริพลโพสต์แคปชั่นหลังเรียนจบหมู่6โยงข่าวฝึกซ้อมต่างประเทศสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยส่งข้อความร่วมแสดงความยินดีกับ
วิวภูริพลบุญสอนลงกรดทีมชาติไทยหลังนักวิ่งวัย18ปีจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 Facebook อย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับวิวภูริพลหลังเจ้าตัวเข้ารับวุฒิบัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงแรมอัสสัมชัญสมุทรปราการโดบระบุว่าสมาคมกีฬากรีฑาขอแสดงความยินดีวิวภูริพลสำเร็จการศึกษาโรงแรมอัสสัมชัญสมุทรปราการวันก่อนวันที่18กุมภาพันธ์67ณโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการวิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยในฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้ารับวุฒิบัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาโดยมีคุณแม่เบลสุภาวดีมักผลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จร่วมแสดงความยินดีด้วยขณะที่นักวิ่งดีกรีเหรียญเงิน100เมตรชายศึกเอเชียนเกม2022ที่หางโจวได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่นเป็นในว่า Next Station สถานีต่อไปสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้มีหลายเสียงแสดงความเห็นว่าอยากให้ส่งตัวบิลภูริพลไปฝึกซ้อมในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการวิ่งโดยทางสมาคมได้ชี้แจงว่าการส่งนักกีฬาไปฝึกที่ต่างประเทศเป็นหนึ่งในแผนของสมาคมอยู่แล้วเพื่อแค่รอให้นักกีฬาพร้อมกว่านี้เนื่องจากอายุยังน้อยด้วย